สวัสดีครับแคมปิ้งท็อกไทยแลนด์กับพลพัฒน์ครับผมวันนี้นะครับจะพาออกไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับตอนนี้กำลังออกเดินทางขับรถครับผมหลายคนพูดถึงเขาพระวิหารนะครับอาจจะรู้จักว่าอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นปราสาทที่มีข้อพิพาทกันระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชานะครับแต่หลายคนนะครับไม่ทราบนะครับว่าที่แห่งนี้นะครับมีอะไรมีอุทยานแห่งชาตินะครับอยู่ก็คืออุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับวันนี้ก็เลยจากบุรีรัมย์ไปออกเดินทางประมาณ200กิโลนะครับก็จะพาไปเที่ยวนะครับอุทยานแห่งชาติแห่งเดียวนะครับในจังหวัดศรีสะเกษก็คืออุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับครับตอนนี้ก็ออกจากบุรีรัมย์มาจนถึงตัวอำเภอกันทลักแล้วนะครับจากนี้นะครับอีกประมาณใน GPS บอกนะครับอีกประมาณกี่กิโล32กิโลเมตรนะครับนี่เขาว่า32กิโลเมตรจะถึงที่หมายก็เลยแวะมาก็เจอนี่ครับน่าจะเป็นศาลหลักเมืองนะครับเป็นรูปทรงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะผมไม่ได้ซื้ออะไรไปกินเลยเพราะว่ามาคนเดียวขี้เกียจทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวจะไปใกล้ๆก่อนเผื่อมีร้านอาหารตามสั่งจะซื้อเป็นข้าวกล่องขึ้นไปกินนะครับจากตอนนี้ป้ายบอกเขาพระวิหารอีก37กิโลนะครับมาที่นี่ก็บรรยากาศก็แบบค่อนข้างร้อนนะผมว่าร้อนอบอ้าวตอนนี้ก็38องศาเนี่ยนะในรถผมบอก38องศานี่ไงครับอยู่ที่นี่มันก็จะมีนี่ไงเขียนบอกว่าอยู่เขาพระวิหารอีก37กิโลนะครับแล้วก็ไปอำเภอน้ำยืนอีก58กิโลนะครับก็โอเคครับเดินทางกันต่อครับครับระหว่างทางไปเขาพระวิหารนะครับโอ้โหผมนี่ต้องอะไรต้องเบรกตัวโก่งเลยนะมาเจอชื่อบ้านเนี่ยโคตรเท่เลยอ่ะเอามาดูกันว่าชื่อบ้านอะไรบ้านโดนเอาใครยังไม่มีแฟนนะครับเชิญบ้านนี้ได้เลยนะครับหมู่บ้านนี้นี่นะครับใครยังไม่มีแฟนนะครับแวะไปบ้านหมู่บ้านนี้ได้เลยนะครับโอเคครับเดินทางกันต่อสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ถึงแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับตอนนี้อยู่ที่ด่านเก็บค่าเข้าอุทยานนะครับแน่นอนครับพอมาที่อุทยานแห่งชาติปั๊บสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยคืออะไรรู้ไหมนี่ไงอุทยานแห่งชาติเป็นเขตปอดสุรานะครับป้ายนี้จะมีทุกอุทยานเลยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นป้ายอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเดี๋ยวผมเสียค่าเข้าก่อนนะครับค่าเข้าค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูลานกลางเต็นท์แล้วก็จะไปดูจุดชมวิวผาหมออีแดงนะครับโอเคตามกันไปเสียค่าบริการกันเลยครับตอนนี้ก็มีแล้วนี่มาละมีนี่มาชาวไทยชาวไทยผู้ใหญ่40นะครับรถยนต์4ล้อ30โอเคครับนี่ก็จะเป็นขับรถมอเตอร์ไซค์มาท่องเที่ยวกันนะครับสุดยอดครับก็เป็นด่านเก็บค่าบริการเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาปั๊มตาอุทยานที่นี่ครับเสียค่าบริการเรียบร้อยนะครับครับตอนนี้ผมก็ถึงที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ลานกลางเต็นท์จะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับว่าเป็นอย่างไรลานกลางเต็นท์มันก็จะดูแบบเหมือนกับอยู่แบบฟิลแบบประมาณว่าทุ่งนานะนู่นไงมันจะมีพวกฝั่งทางด้านนู้นจะเป็นสระน้ำนะแต่ว่ามันเริ่มแรงแล้วนะครับโอ้ทางนี้มีควายเผือกด้วยนี่ไงไม่รู้เห็นหรือเปล่านะครับตรงนี้จะเป็นบ่อน้ำเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์เนาะเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์นี่ไงเขาก็เอาวัวเอาควายนะเอามากินหญ้าแล้วก็มากินน้ําเล่นน้ํากันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จะมีนี่เจ้าตูบนะเจ้าตูบ
มากระดิกหางอยู่ไม่มีอะไรให้มันกินนะนี่เป็นหมาชาวบ้านนะครับนี่แล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางเต็นท์ลานกลางเต็นท์ตรงนี้ก็จะมี2ศาลาร้อนมากนะครับร้อนสุดๆนะร้อนมากแห้งแล้งเลยเหมือนสถานที่ล้างเลยเนาะผมว่าถ้าดูจากบรรยากาศแล้วนะครับวันนี้ไม่ต้องห่วงครับผมเหมาลานแน่นอนครับห้องน้ำก็อยู่ทางด้านนู้นนะหลังคาแดงนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้คืนนี้นอนที่นี่ครับนอนที่อุทยานที่นี่นะครับคงจะมีไอ้เจ้าตูบตัวนี้แหละมันกระดิกหางรอแล้วนี่เออไม่มีอะไรให้กินหรอกจะเป็นประมาณนี้ครับฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นวิวเขานะวิวเขาเดี๋ยวผมไปเที่ยวผามอยแดงก่อนเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะไปหาของกินนะครับหาของกินติดเอาไว้นะครับคงไม่ได้ประกอบอาหารนะเพราะว่าเนื่องจากว่าดูแล้วบรรยากาศมันไม่น่านะนู่นภูเขาอยู่นู่นครับไกลๆนู่นนะนี่ก็จะเป็นวิวบรรยากาศโดยรอบนะครับตอนนี้ยืนอยู่ในศาลานะอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะผมยังหาที่ลงไม่ได้เลยว่าตรงไหนจะเหมาะกับผมนะครับนี่เราก็จะผ่านจุดตรวจนะจุดตรวจร่วมตรงนี้ก่อนที่เราจะไปผามอยแดงนะครับมีกองกำลังคอยดูแลนะครับไปไปผามอยแดงขึ้นไปชมวิวเมื่อกี้ผมถามแล้วกางเต็นท์ไม่ได้นะครับกางเต็นท์ไม่ได้กางเต็นท์ไม่ได้เลยต้องกลับมากางข้างล่างนะครับก็เดี๋ยวผมไปเดินดูภาพแกะสลักมุมต่ำก่อนนะครับแล้วก็ไปดูวิวเขมรแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอยืมกล้องสองทางไกลของทหารนะครับไปดูตัวปราสาทเขาพระวิหารนะครับลานกลางเต็นท์ที่นี่นี่โหได้ฟิลแบบฟิลแบบทุ่งนามากเลยนะครับบรรยากาศมันก็ประมาณนี้ครับเป็นอุทยานที่แบบผมคิดว่ามันเป็นอุทยานที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีใครมาแคมปิ้งนะครับมันก็เลยสภาพก็เป็นอย่างที่เห็นละครับโอเคครับเดินทางกันต่อผามอยแดงครับเส้นทางก็จะเป็นขึ้นเขานิดๆ นะครับตามที่เราเห็นแบบนี้แหละครับนะถือว่าไม่ใช่เขาชันนะเป็นเขาแบบเนินเตี้ยๆนะครับค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปนะครับเมื่อกี้นะครับผมถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าปราสาทเขาพระวิหารสามารถขึ้นได้ไหมนะครับไม่สามารถขึ้นได้นะครับก็คงได้แต่มองจากกล้องสองทางไกลนะครับก็ตรงนี้ไปเที่ยวได้ที่เดียวก็คือจุดชมวิวผามอยแดงนะครับตอนนี้ก็จากที่ทำการเดินทางไปประมาณสัก10กิโลนะครับก็จะถึงจุดชมวิวผามอยแดงเดี๋ยวจะพาไปดูรูปแกะสลักนูนต่ำนะครับของตัวปราสาทอะไรพวกนี้อะไรนะมันจะอยู่ตรงหน้าผานะที่เขาแกะสลักก็จะพาไปดูนะครับเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อในสมัยโบราณคนก็ทำเอาไว้นะครับไปกันต่อครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยนะน่าจะเข้าได้แค่นี้นะน่าจะเข้าได้แค่นี้เดี๋ยวไปหาที่จอดในร่มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปถามเจ้าหน้าที่นะครับนี่ไงถึงแล้วครับครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับตรงนี้ที่จอดรถนะครับเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฝั่งทางด้านนู้นนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ฝั่งทางด้านนี้นะครับผมมาจอดรถในร่มตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะไปดูอะไรไปดูภาพสลักนูนต่ำนี่ไงเขาบอกเป็นอันซีนไทยแลนด์นะครับสำหรับใครที่แบบว่าไม่ได้มาแคมป์ก็สามารถที่จะแวะมาดูได้นี่ไงภาพสลักนูนต่ำอันซีนไทยแลนด์นะครับก็จะต้องขึ้นไปทางด้านนี้100เมตรนะครับส่วนถ้าจะไปเขาพระวิหารนู่นต้องไปทางด้านนู้นแต่เขาไม่ให้เข้าไปนะครับต้องไปอีก600เมตรนะครับตอนนี้เขาห่วงห้ามนี่แหละครับภาพสลักนูนต่ำไปทางนี้เขาพระวิหารไปอีก600เมตรนะครับบันไดนะอากาศร้อนมากวันนี้35องศานะครับไม่น่าเชื่อเดือนมกราคมนึกว่าอากาศจะเย็นสบายที่ไหนได้ร้อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเนินหินนะเนินหินนี่ไง
เดินไปเดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่าอันซีนไทยแลนด์ที่เขาว่าจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้ตลอดแนวเลยก็จะมีรั้วกั้นไว้นะครับเป็นรั้วลวดหนามของทหารเนี่ยน่าจะป้องกันไม่ให้คนแบบเดินทะลุไปทางด้านนู้นนะครับป้องกันเอาไว้พื้นที่พิพาทนะครับนี่ครับผมที่ผมบอกว่ามันจะเป็นรั้วนี่ไงชั้นแรกเป็นรั้วลวดหนามนะครับชั้นในเป็นรั้วทหารรั้วหีบนะเออสุดยอดเลยกั้นไม่ให้เราเข้าไปข้างในพื้นที่ของเขานะครับครับถึงแล้วครับจุดชมวิวผาหมอยแดงนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมวิวฝั่งทางด้านกัมพูชานะครับมาดูกันเป็นอย่างไรโอ้สุดยอดมากดูวิวสุดยอดสุดยอดนี่คือเป็นวิวนะครับจากผาหมออีแดงสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับสุดยอดมากฝั่งเขมรนี่มีแต่เผาไอ้นี่เต็มไปหมดเลยเผาแล้วนะเผาหญ้านะไฟไหม้หมดเลยนะตรงข้างล่างทางด้านนู้นมีบ่อน้ำด้วยนะครับไม่รู้บ่ออะไรนี่ฝั่งทางด้านนี้ยังแอบมีกล้องนะสงสัยเอาไว้แอบส่องดูเขมรป่ะเออนี่เป็นกล้องเหมือนเป็นกล้องวงจรปิดนะนี่หันออกไปทางทิศที่เป็นเขมรนี่อากาศร้อนจริงๆนะครับวันนี้ร้อนสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูภาพแกะสลักดวงตับข้างล่างนะครับว่าเป็นอย่างไรมันเป็นความ amazing unseen ยังไงมาก็ไม่มีอะไรนะก็มีแค่มาถ่ายรูปนี่ไงกับป้ายถ่ายรูปกับป้ายนี่ไงผาหมออีแดงถ่ายเสร็จปั๊บแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นวิวกัมพูชานะครับผาหมออีแดงครับเดินลงมาหน่อยนะจากตรงที่เป็นป้ายเขียนว่าผาหมออีแดงนี่นี่เรามันจะมาเจออะไรมีป้อมเนี่ยโอ้โหไปเฝ้านะป้อมทหารนี่สุดยอดละเออปะเดี๋ยวเราไปดูเขาบอกว่าเดินขึ้นไปทางด้านนู้นนะครับจะมองเห็นปราสาทตัวปราสาทพระวิเขาพระวิหารนะครับจะมีกล้องให้ส่องนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบตอนนี้ก็น่าจะเป็นอะไรเนี่ยพระพรหมปะเพราะว่ามีสีหน้าถูกต้องไหมครับนี่ไงแล้วอันนี้เป็นพระพรหมนะนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนี้จะเป็นพระนาคปกสามารถที่จะแวะมากราบสักการะได้นะครับขอโชคขอลาภนี่นะครับบรรยากาศโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นี่ฝั่งทางด้านนู้นมีป้อมทหารอีก2อันนะเออเท่ปะทำเป็นลายพรางดิจิตอลด้วยสุดยอดสุดยอดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูมันจะมีอีกที่นึงนะที่เขาบอกว่าให้สามารถเข้าไปเปิดเข้าไปดูได้เพิ่งเปิดให้เดินเข้าไปดูนะครับมันก็คือสถูปคู่นะสถูปคู่โอ้เหนื่อยพอสมควรครับก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้เนาะนี่ไงภาพสลักนูนต่ำเส้นทางศึกษาธรรมชาติประวัติศาสตร์เขาพระวิหารนะครับเดี๋ยวนี่จะเป็นข้อมูลนะสามารถที่จะสต็อปนะช่วงนี้สต็อปแล้วก็อ่านได้ว่าความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับครับธงชาตินี้มีประวัตินะครับมีประวัติเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประวัติเป็นอย่างไรนะครับนี่ไงเขาบอกว่าเสาธงประวัติศาสตร์เนี่ยนะจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีสมัยนั้นได้อัญเชิญมาจากผาตับถาเป้ยตาดีซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทพระวิหารโดยไม่ลดลงจากยอดเสามายังบริเวณสถูปคู่ต่อมาได้ย้ายมายังผาหมออีแดงจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อ16กรกฎาคมปี2505ศาลโลกนะกรุงเฮกมีพิพากษาให้ปราสาทพระวิหารตกเป็นของประเทศกัมพูชา
เมื่อ15มิถุนาปีพ.ศ.2005นะครับและก็เมื่อวันที่12ธันวาคมพ.ศ.2559คนไทยได้ร่วมกันสร้างเสาธงที่ทำจากวัสดุสแตนเลสแทนต้นเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับและมีการแกะสลักพระราชกรณียกิจไว้ที่เสาธงนี่สุดยอดครับเดี๋ยวเราไปดูภาพแกะสลักกันว่าเป็นภาพอย่างไรนะครับตรงนู้นนะครับจะเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งปราสาทหินเขาพระวิหารนะครับผมตรงนั้นเลยใกล้ๆอยู่บนเนินนะเราไปไม่ได้เราต้องส่องมาจากผามออีแดงนะครับไปเราก็จะเห็นทางขึ้นนี่ทางขึ้นจะอยู่ทางด้านนี้นะครับแต่ตัวปราสาทนี่อยู่เขมรนะทางขึ้นอยู่ทางด้านไทยนะครับเขาก็จะมีกล้องตัวนี้นะให้เราส่องดูได้แค่นี้เองเราไม่สามารถเข้าไปดูได้น่าเสียดายมากเลยครับเดี๋ยวผมจะขอส่องดูบ้างว่าตกลงว่าเป็นอย่างไรนะครับนู่นอยู่บนยอดเขาวิวโคตรสวยเลยกล้องนี่เท่มากเลยมองเห็นอะไรบ้างไม่เห็นอะไรเลยมาเราไปดูภาพแกะสลักนูนต่ำกันดีกว่าโอ้โหโคตรหน้าผาตรงนี้สูงชันมากนะสุดยอดเลยต้องเดินลงไปข้างล่างไปดูนะครับโคตรน่ากลัวเลยค่อยๆเดินแล้วกันนะครับมีคำประกาศด้วยนะครับของอุทยานวิวดีเนาะตรงนี้ดูดิสูงมากเลยนะครับเห็นเมฆเป็นก้อน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 เลยนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นบรรยากาศสำหรับตัวที่เดินทางลงไปดูภาพแกะสลักดุมต่ำตามกันไปเลยครับบรรยากาศมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะต้องค่อยๆเดินเพราะว่ามันเป็นหน้าผาเนี่ยแล้วก็เขาก็ทำทางเดินเอาไว้ให้นะครับให้เราเดินลงไปชมได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาเลยนี่โอ้โหสุดยอดนะนี่ผมก็ลงมายืนอยู่ข้างล่างละนี่ก็จะเป็นหน้าผาครับเขาบอกว่าห้ามขีดเขียนนะแต่ก็ยังมีอยู่นี่ไงอะไรก็ไม่รู้นะพวกมือบอล นะมือบอลอะไรเนี่ยใหญ่อยู่บนเนี่ยบาปอ่ะเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ต้องเจ้าหน้าที่ก็จะต้องมาลบนะเนี่ยอิ๋วเพื่อทำไปทำไมนี่ไงเมื่อก่อนมีสลักกันเต้ไปหมดเลยพอมันทำมันเขียนปุ๊บเขาก็ต้องมาลบพอลบเสร็จมันก็ด่างนะมันก็เลยเป็นด่างๆเนี่ยหินน่าเสียดายไหมน่าเสียดายนะครับเนี่ยอะไรเนี่ยเลิฟยูเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรอะไรนี่เนี่ยดูดิเป็นรอยด่างหมดเลยนะครับด่างพร้อยของความมักง่ายนะมักง่ายของนักท่องเที่ยวนะครับมาปั๊บมันก็เอาลิควิดเอาปากกาอะไรมาเขียนเห็นไหมเขียนเสร็จปุ๊บเขาก็จะต้องมาลบออกนะเนี่ยแม่งเป็นความแบบไร้จิตสำนึกมากนะครับตอนนี้เขาก็มีนะนี่ไงห้ามขีดเขียนหน้าผาฝ่าฝืนมีโทษปรับ 1,000 บาทผมคิดว่าน่าจะเพิ่มโทษเป็นตัดนิ้วนะภาพแกะสลักนูนต่ำ1,500 ปีนี่ไงเรามาดูกันเป็นอย่างไรคือเราเข้าไม่ได้นะครับเราเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาล็อกเอาไว้ถ้าไม่ล็อกเอาไว้เดี๋ยวก็เข้าไปทำลายกันอีกนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องทำเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้นี่ไงนะครับก็เห็นอยู่แค่นี้แหละครับนะมีอยู่ประมาณ3รูปนะครับเรียบร้อยครับแล้วก็มาดูวิวตรงมุมนี้วิวดีครับวิวดีนะหวังว่าคงไม่มีใครจะดื้อนะปีนลงไปเพื่อที่จะเข้าไปถ่ายรูปคู่นะนี่นะครับเป็นความมักง่ายนะครับเป็นความไร้จิตสำนึกนะครับแล้วก็เป็นความจังไรนะของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มนะผมเห็นแล้วผมก็แบบรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเห็นนะแย่มากเลยนะครับนี่แหละครับเพราะมันเป็นแบบนี้แหละนะเขาถึงต้องบางจุดก็ถึงต้องปิดนะไม่ให้เข้านะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเที่ยวแบบทำลายนะไม่ได้เที่ยวแบบอนุรักษ์นะพอมันเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็ไม่เหลือถึงให้รุ่นลูกรุ่นหลาน
ดูนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับไปท่องเที่ยวที่ไหนก็เคารพกฎแล้วก็อย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีนะครับป้ายเดี๋ยวจะพาไปดูสถูปคู่นะครับ150เมตรไม่เข้าลงตรงนี้มั้ยป้าป่ะไปดูกันตรงนี้มีไฟด้วยนะเอ้มีดึงไฟดึงพวกสายสัญญาณพวกกล้องวงจรปิดอะไรมาเอาไว้ตรวจสอบเฝ้าดูนะครับขึ้นไปถึงด่านข้างบนทางด้านนู้นนะเอ้ยโอเคป่ะเดินไปดูสถูปคู่กันหน่อยครับตอนนี้ก็เดินมาถึงสถูปคู่แล้วนะครับสถูปคู่นะตอนนี้ก็จะมีบริการจุดน้ำดื่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสถูปคู่คืออะไรนะครับเข้าไปข้างในก็จะเป็นหน่วยลาดตะเวนนะนี่ไงหน่วยลาดตะเวนหมวด329 103ตชดนะนี่ก็ตรงนี้ก็จะน่าจะเป็นที่อยู่ของหน่วยตชดนะครับนี่สถูปคู่นะครับข้อมูลเป็นอย่างไรลองอ่านดูนะครับสต็อปแล้วอ่านดูได้นะครับนี่นะครับมาถึงสถูปคู่แล้วนึกว่าจะไม่มีนะมีคนมาเอาไอ้นี่นะมาสลักชื่อไว้ด้วยไอ้พวกนี้แม่งมือบอลนะมือบอลเสียของหมดเขาอยู่มาเป็นพันปีนะอยู่มาเป็นพันปีมาเจอไอ้พวกเวนนะไอ้พวกเวนนะ เออไม่รู้จะว่ายังไงนะครับไม่น่าเชื่อเนาะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับครับตอนนี้ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับมาผาหมออีแดงนะครับนะครับมาดูนี่ปรางคู่นะปรางคู่สถูปคู่สถูปคู่นะครับแล้วก็ไปดูวิวนะครับมองวิวจากจุดชมวิวผาหมออีแดงไปที่ตัวปราสาทเขาพระวิหารเราขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้เนื่องจากเขาปิดนะมีกรณีพิพาทกันอยู่นะครับแล้วก็จากนี้คงจะทําอะไรต่อจากนี้คงจะเดินทางกลับไปแคมปิ้งกลางเต็นท์ที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับตรงลานกลางเต็นท์นะครับก็คืนนี้นอนที่นี่1คืนแล้วหลังจากนั้นพรุ่งนี้จะย้ายที่นะครับไปอีกที่ไหนก็ติดตามกันได้ครับมาแล้วครับนี่ลิงโอ้มาถึงที่นี่ยังมีลิงนะลิงไทยหรือลิงเขมรก็ไม่รู้มาจากไหนนี่เออไม่ธรรมดานั่นนึกว่าจะมีแต่ที่เขาใหญ่นี่ไงลิงมาแล้วครับมี 3-4 ตัวนี่แม่งกัดเป้าไปลูกไปละหนุนไปละ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 ลิงเจ้าถิ่นนี่ตัวเล็กกำลังกินอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยถุงพลาสติกเห็นไหมเนี่ยทิ้งเอาไว้นะทิ้งเอาไว้แล้วก็มันก็มาแต่ลิงมันยังดีนะมันฉลาดหน่อยมันยังรู้จักไม่กินถุงพลาสติกนะกินแต่ของอาหารหนุนไปละหนุนไปคุยขยะหน่อยนะไปแล้วเข้าไปอยู่ในถังขยะแล้วนี่เอาแล้วเว้ยโอ้วิ่งจุดไปแล้วหนุนจุดไปแล้วนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลอดแนวหน้าผานี้ก็จะมีจุดชมวิวหลายๆจุดนะครับตรงเมื่อกี้จะเป็นจุดใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นป้ายผาหมออีแดงนะ อีกหนึ่งจุดแต่ว่าไม่ใช่เป็นป้ายหินนะครับเป็นป้ายกระดาษป้ายไวนิลนะเอามาทำนี่ไงนี่ก็จะเป็นวิวลงไปข้างล่างเห็นไหมโอ้ยเป็นหน้าผาสวยงามมากครับนี่ก็ข้างล่างก็เป็นธรรมชาติตอนนี้ลมที่ผ่านปะทะตัวเข้ามานี่ค่อนข้างเย็นเลยนะครับแต่มันได้กลิ่นในนี่เว้ยได้กลิ่นเหมือนขี้ข้างคาวนะประมาณนี้ครับวิวผาหมออีแดงนะครับเดือนมกรานะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราจะเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับที่ผาหมออีแดงเขาก็มีจัดงานนะวันเด็กแห่งชาตินี่ไงโอ้โหเด็กแห่งชาติเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมกันพัฒนาชาติจากโรงเรียนไหนมาครับเด็กแถวไหนมาที่นี่เด็กนักเรียนทั่วไปอ๋อใครมาก็ไอ้นี่ใช่ไหมแสดงว่าพรุ่งนี้คนจะเยอะเหรอพรุ่งนี้เปิดฟรีอะค่ะฮะเปิดฟรีหรอบางทีก็พาเด็กๆมาเนาะอ
พรุ่งนี้วันเด็กครับเด็กเข้าฟรีนะเด็กเข้าฟรีที่อุทยานแห่งชาติเขาก็เลยมีทำตรงนี้ไปจัดงานนะเพื่อมีแจกของนะวันเด็กนะครับก็เป็นอีกจุดท่องเที่ยวนึงนะครับบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองก็พาเด็กมานะมาชมวิวที่ผาหมออีแดงนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวจะไปหาของกินนะครับรองท้องกันหน่อยแล้วก็ซื้อกลับไปกินตอนเย็นครับตอนเย็นที่จุดกลางเต็นท์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเย็นนี้จะได้อะไรกินคงซื้อเป็นข้าวกล่องนะนะครับส่งซื้อเป็นข้าวกล่องง่ายๆคงไม่ได้ประกอบอาหารนะครับครับตรงนี้ถ้าเป็นในวันหยุดก็จะเป็นก็จะมีร้านเนี่ยร้านอาหารของที่ลึกขายของนะสามารถเดินลงมาช้อปปิ้งได้นะครับแต่วันนี้มันเป็นวันศุกร์เนาะวันศุกร์เขาก็เลยไม่มีใครอยู่แต่พรุ่งนี้ผมว่าวันเด็กนะครับน่าจะคึกคักนะจุดนี้นะครับตอนนี้ผมกำลังจะลงมาดูว่ามันมีอะไรขายบ้างนะครับโอ้นี่ไงเป็นร้านอาหารนะนี่มีอาลงมีอะไรกินบ้างมาดูดิร้านอาหารตามสั่งข้าวแกงข้าวกล่องนี่ครับเป็นร้านขายของฝากที่ผาหมออีแดงนะกันทะลักศรีสะเกษเรามาถึงตรงนี้เลยยังมีเสื้อเด็กดอยนะเห็นไหมมีทุกที่นะครับก็จะเป็นพวกเสื้อทหารมีหมวกนะมีเปมีเต็นท์นะครับไฟชีตมีเสื้อผ้านะครับประมาณนี้วันนี้ร้านค้าเปิดบ้างแต่ไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับบรรยากาศก็จะเลยดูเงียบเหงาไปสักหน่อยนึงแต่พรุ่งนี้น่าจะคึกคักนะครับวันเด็กนี่ครับมาแล้วครับอาหารเบสิกนะมาซื้อกิน1จานแล้วก็ซื้อกลับ1กล่องไปกินที่แคมป์นะครับตอนนี้ก็นั่งรอนะอีกกล่องนึงนะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงไปกลางเต็นท์นะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับนอน1คืนตอนนี้เดี๋ยวเราไปล่าตาอุทยานดีกว่านะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับตามกันไปเลยเดี๋ยวขอตามประทับเจ้าหน้าที่ก่อนครับพี่ขอตามประทับหน่อยครับป๊าบหน้าไหน จำได้ไหมเขาพระวิหารเรียบร้อยครับได้แล้วครับตาประทับอุทยานแห่งชาตินะครับเขาพระวิหารนี่เป็นรูปปราสาทนะเท่มากเลยครับป่ะเดินทางต่อไปกลางเต็นท์ครับครับตอนนี้ก็ถึงลานกลางเต็นท์แล้วนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารวันนี้นะครับเหมาลานนะครับมีผมเพียงคนเดียวนะครับที่นอนอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ผมเลยว่ามันไม่มีอะไรนะไม่มีใครนอนอยู่ตรงนี้ผมก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะกางนอนในศาลานะครับแค่คืนเดียวนะครับตรงนู้นก็จะมีเต็นท์ของอุทยานอยู่1หลังนะครับแต่คิดว่าไม่คงไม่มีใครนอนนะคืนนี้ผมก็จะเป็นคนเดียวในนี้นะครับวันนี้คืนนี้เหมาลานอีกแล้วนะครับนอนคนเดียวพร้อมกับมีฝูงควายทางด้านนู้นนะครับที่อยู่ในน้ำเป็นเพื่อนนะโอ้โหวิวแบบว่าน้ำน้อยนะเสียดายถ้าน้ำเยอะกว่านี้น่าจะดีกว่านี้นะครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นแล้วนะกลับจากที่ผาหมออีแดงแล้วผมก็มาที่ลานกลางเต็นท์ดูแล้วน่าจะง่ายกว่าแล้วก็เอาเสื่อมานั่งนะตรงนี้นะครับนั่งชิวๆอุปกรณ์ก็มีแค่นี้ครับมีเปนะมีเปแล้วเดี๋ยวผ้าห่มอยู่ในรถเดี๋ยวค่อยไปเอากับหมอนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเป้ตัวนี้เป็นกระเป๋าน้ำมันโคลแมนใส่พวกอุปกรณ์แสงสว่างอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีกระฝงกาแฟเดี๋ยวสักพักจะนั่งดิบกาแฟละแล้วตัวนี้ก็จะเป็นชุดหม้อนะชุดหม้อของทางเกียร์เป็นเตาแอลกอฮอล์เอามาไว้แบบต้มน้ำนะครับชิวๆนะครับเดี๋ยวตอนนี้สักพักก็จะต้มน้ำดื่มกาแฟละเพราะตั้งแต่เช้ามานี่ยังไม่ได้มีกาแฟตกถึงท้องเลยนะครับมัวแต่เดินทางแล้วก็มีภารกิจนะครับก็เดี๋ยวมาต้มกาแฟกันครับนั่งชมบรรยากาศชิวๆนะเนี่ยบรรยากาศแบบโอ้โหมีศาลาด้วยฟิลได้เลยนะครับสวยงามครับครับโต๊ะก็มีแค่โต๊ะตัวเล็กๆนะโต๊ะกัปตันนี่ไงกัปตันสแต็กครับเอามาเล่นนะเอามาเล่นส่วนชุดที่ใช้ต้มกาแฟก็ใช้เป็นหม้อตัวนี้นะทังเกียร์นะครับเป็นหม้อเตาแอลกอฮอล์นะ
คยเอาไปใช้อยู่ที่พนันทุ่งแล้วจะเป็นเซ็ตของมันไม่มีกามีอะไรเรียบร้อยนี่เตาแอลกอฮอล์นะครับมีที่คีบด้วยโอ้ผมได้มาครบเซ็ตละนะครับเดี๋ยวขอประกอบก่อนแป๊บหนึ่งตัวนี้จะเป็นหม้อนะสำหรับสายชิลนะแบบว่าง่ายๆชิลๆ ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นชุดที่โอเคชุดนึงเลยนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเอาหม้อก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบกันนะประกอบกันเพื่อที่จะให้มันแบบว่าวางพวกเตาแอลกอฮอล์ลงไปได้นะครับนี่ไงเสร็จแล้วเราก็วางเตาแอลกอฮอล์ตัวนี้เปิดฝาปั๊บแล้วก็ใส่ลงไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นกาเนาะเดี๋ยวเอาน้ำใส่นะครับขอหาที่จุดไฟก่อนจุดไฟกันก่อนแค่นี้เองตอนนี้ไฟติดแล้วนะครับเราก็จะต้มน้ำไปเรื่อยๆชิวๆนะเดี๋ยวผมจะนั่งดิปกาแฟง่ายๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศตอนนี้ยามเย็นนี่ถือว่าอากาศก็ไม่ได้หนาวมากนะแต่ก็มีลมพัดมาเรื่อยๆนะครับอากาศร้อนปกตินะไม่หนาวเลยครับผมขนาดวันนี้เป็นเดือนมกรานะมกราครับอุปกรณ์กาแฟเช่นเดิมครับง่ายๆนะสำหรับสายแบบสายดิฟง่ายๆแค่นี้เองเพราะว่า all in one นะตัวนี้ผมรีวิวไว้แล้วนะครับ all in one Cofflano เปิดออกมาก็มีที่บดกาแฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราใส่กาแฟเข้าไปแล้วบดก่อนนะบดแล้วมาดื่มกาแฟกันนะครับก็ประมาณสัก100กรัมเนาะ100กรัมจุดเคลื่อนตัวเร็วนะครับโอเคขออนุญาตบดกาแฟก่อนครับครับน้ำเดือดแล้วครับเห็นไหมจะบอกว่าเตาแอลกอฮอล์นี่ไม่ขี้เหร่นะต้มน้ำแป๊บเดียวก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตยกวางก่อนเนี่ยไฟแรงใช้ได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นพลังงานที่แบบสำหรับสายชิลนะขี้เกียจพกนู่นพกนี่นะผมว่าเป็นพลังงานที่เยี่ยมเลยแหละนะไม่ต้มน้ำต้มอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยระดับแล้วตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับได้น้ำร้อนๆมาเตรียมพร้อมที่จะดิปกาแฟแล้วครับสุดยอดปะเป็นชุดเคลื่อนตัวเร็วนะแล้วนี่ไงคืนนี้ผมนอนเปนะครับนอนเปอย่างงี้นอนเปมันก็จะเป็นเปมุ้งนะเพราะฉะนั้นนอนแล้วมันก็จะกันยุงเดี๋ยวผมก่อนนี้เดี๋ยวค่อยเซตอัพอีกทีนึงนะครับป่ะดิปกาแฟกันดีกว่าแล้วดูวิวโอ้โหสุดยอดวิวเขานะครับเป็นยังไงดิปกาแฟดิปกาแฟนั่งมองวิวไปแล้วก็ดิปกาแฟไปนะครับได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะชิวๆเงียบๆนะอยู่คนเดียวนะครับไม่มีใครนะตัวคนเดียวนะครับเหมาเลานะเหมารานไม่มีใครมาวุ่นวายกับเรานะครับตอนนี้นะครับค่ำแล้วอากาศเริ่มจะเย็นแล้วนี่เฮมาดูกันนี่กันดีกว่าพี่เขามาใส่เบ็ดกันนะเดี๋ยวหาทางลงก่อนมันลงตรงไหนได้ไปดูเขาใส่เบ็ดกันครับเป็นไงพี่วางเบ็ดเหรอเอาเหยื่อเป็นไรอ่ะจริงจิ้งหรีดในนี้ปลาอะไรส่วนใหญ่ปลาช่อนปลาดุกโอ้ปลาช่อนปลาดุกแล้วพรุ่งนี้มาเก็บกี่โมงนี่เช้าตีห้าบอกเดี๋ยวพอดีเลยเดี๋ยวผมก็นอนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาดูว่าได้ปลาอะไรบ้างเดี๋ยวตอนเย็นนี่ก็มาดูแล้วบ้าครับอ๋อประมาณกี่โมงมาดูพุ่มนึงนี่เดี๋ยวจะได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ลองดูบ้าโอ้โหสุดยอดเลยนี่มาละหาแนวหาแนวสุดยอดไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูเหยื่อกันพี่อยู่หมู่บ้านตรงแถวนี้นี่ไหนขอดูเหยื่อหน่อยไหนดูเหยื่อหน่อยดิโอ้โหจิ้งหรีดอันนี้เลี้ยงเองเหรอมั้งนี่ฮะต้องซื้ออีกเหรอโอ้นี่แสดงว่าเวลาใส่เหยื่อลงไปแล้วเป็นไงเหยื่อเป็นๆ ดิเพราะมันตายแล้วนี่โอ้ยังนี่ไงยังว่ายน้ำอยู่เลยโอ้โหสุดยอดเลยเกี่ยวที่หางมันมาแล้วนี่นะครับคลาสสิกมากนี่ไงเห็นไหมจิ้งหรีดนะอันนี้มันก็ดิ้นเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งพี่เขาบอกว่าพี่เขาจะมาดูนะว่าตกลงเป็นยังไง
นี่วางแล้วนะโอ้โหปลาช่อนนะไปละนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินสวยงามครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับริมอ่างอ่างเก็บน้ำหรืออะไรก็แล้วตามแต่นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับก็มายืนดูไม่มีลมเลยนะนิ่งเงียบเลยแล้วก็แสงสะท้อนกับพื้นลงมาสุดยอดครับบรรยากาศดีมากครับสวยไหมสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งนะทุ่มหนึ่งถ้าพี่เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมาดูว่าพี่เขาได้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนเช้านะประมาณสักตีสี่ตีห้าพี่เขาจะมาเก็บเบ็ดมาดูว่าจะได้ปลาอะไรบ้างครับค่ำคืนนี้โอ้โหยุงเยอะมากเลยนะครับไม่ได้เอาไอ้นี่มาครับท่านไม่ได้เอาไอ้ยากันยุงมาเลยเนี่ยโอ้โหตายเลยนะเนี่ยตอนนี้ก็เลยนั่งโชคดีนะมามีไฟแต่ผมก็เอาตะเกียงมาเผื่อนะครับในศาลาตอนนี้ก็เลยว่างๆเลยไม่รู้ทำอะไรนั่งเล่นเซลโล่นะนี่ไงเอาเซลโล่มานะครับเป็นแบบโมบายนะเป็นโมบายนั่งคุยกับเพื่อนๆจะได้ไม่เหงานะครับแล้วก็นู่นใช้ปลั๊กเสียบแปลงไฟเป็น12โวลต์นะครับนี่นะฮะก็นั่งฟังไปเพื่อนเขาคุยอะไรกันนะครับตอนนี้ก็ตะเกียงแบบโบนมาเดี๋ยวจะห้อยไว้ตรงนี้นะฮะข้างบนจะได้แสงสว่างนะครับแจ๋วไหมแจ๋วครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดเครื่องก่อนปั๊บนี่เป็นระบบ Android แล้วเดี๋ยวค่อยมาฟังเพื่อนสมาชิกคุยกันนะครับว่าอย่างไรอะไรยังไงบ้างครับครับตอนเย็นนี้มากินข้าวกันครับผมโอ้ตอนนี้ความชื้นสัมผัสอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์71%เลยนะแล้วก็อุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่26องศาครับกับเวลา1ทุ่มกับอีก10นาทีวันนี้ผมแวะซื้อข้าวนะครับนอกอุทยานเป็นกะเพราไก่ซื้อมากินนะชิวๆครับนี่ไม่มีอะไรนะไม่มีขาตั้งก็เอาขาตั้งกล้องเนี่ยครับมาแล้วก็มาห้อยไฟแบบโบนนะแบบโบนนี่ใช้ได้ดีมากเลยนะครับสำหรับ1คนเนี่ยถือว่าแจ๋วเลยครับผมบรรยากาศยามค่ำคืนแบบนี้นะครับอากาศ26องศาได้กินกะเพราไก่ก็ยังโอเคละครับไม่ได้ทำกับข้าวนะน่ากินเปล่าไม่รู้โหได้แสงตะเกียงแบบโบนด้วยโอเคเลยครับด้านนอกมืดหมดแล้วท่านดูดิมืดหมดแล้วนะมีแต่เฉพาะตรงนี้นะครับที่มันไหนนี่อยู่คนเดียวนะครับบรรยากาศชิลๆแบบนี้เงียบๆนะครับเงียบๆเงาๆก็ไม่เป็นไรครับอยู่กับธรรมชาตินะครับอยู่ตัวคนเดียวลองฟังเสียงบรรยากาศรอบๆดูนะครับยังไงเดี๋ยวขอรับประทานอาหารก่อนนะครับมาไปดู หลังจากที่เหลือนะก็เลยให้ไอ้เจ้าตูบมันกินบ้างมันมานอนเฝ้านะเอากินไปกินไปเหลือกับข้าวให้มันกินหน่อยนะมันคงจะหิวอ่ะนะกินไปกินไปกินไปคืนนี้ได้มันมาเป็นเพื่อนนะยังดีนะครับเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วเราก็เก็บขยะเนี่ยไปทิ้งคืนนะทิ้งออกนอกอุทยานรู้สงสัยจะหิวมากเลยนะครับดูจากลักษณะการกินแล้วโอ้ดูสิไม่เหลือรอเลยเกลี้ยงสะอาดพริกกินไหมพริกก็ยังกินนะกินไปกินไปแซ่บอีหลีโอเคเจ้าตูบเจ้าตูบกินไปก็กระดิกหางไปโอ้อากาศดีนะครับแต่ช่วงหัวค่ำตอนนี้นี่โอ้ยุงเยอะมากนะโชคดีได้ซอฟเฟลนะไปค้นเจอในรถพอดีเลยก็เลยต้องเอามาฉีดนะถ้าไม่ฉีดเนี่ยอยู่ไม่ได้นะยุงเยอะมากนะไม่รู้เหมือนกันมาติดน้ำบ้างผมว่านะฉีดซะหน่อยนะครับยุงจะได้ไม่มาป่วนนะโอเคครับอย่าลืมนะครับของจำเป็นเลยเวลาเที่ยวป่าเที่ยวเขาอย่างน้อยอากาศหนาวๆบางทีเจอยุงก็ยังได้ใช้บ้างนะไอ้ตอนแรกผมก็นึกว่าอากาศแบบนี้จะไม่มียุงนะที่ไหนได้โอ้ยุงมาเป็นฝูงเลยครับครับตอนนี้ก็นอนอยู่บนเปลนะตอนแรกว่าจะนอนในมุ้งนะครับแต่ดูแล้วไม่มีแมลงนะยุงก็หมดละตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวนอนแบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็วันนี้ผมเอาถุงนอนตัวนี้มาราคาถูกนะถุงนอนโลตัสเนี่ยเห็นไหมราคา299มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถือว่าไม่แย่นะผมว่าเหมาะสำหรับอากาศบ้านเราสำหรับคนที่ไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสก็ลองไปหาดูได้นะครับไม่รู้หมดหรือยังนะตามแมคโครนะโทษทีไม่ใช่โลตัสอยู่ที่แมคโครซื้อที่แมคโครนะครับ sleeping bag นะแต่คืนนี้ผมก็จะได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็นอนกับถุงนอนตัวนี้ก็โอเคแล้วครับสบายๆนะสีส้มเหมือนกับไอ้นี่เลยสีส้มเหมือนกับเปผมเลยเนาะเยี่ยมเลยครับตอนนี้ก็จุดตะเกียงนะให้แสงสว่างเพิ่มเติมจากเดิมนะครับเนื่องจากว่าไฟที่นี่ศาลามันไม่ค่อยสว่างมากเท่าไหร่นะก็เลยมาจุดเสริมตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณที่ผมนั่งนะครับเดี๋ยวกะว่าจะจุดตะเกียงทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับมันจะได้มีความสว่างในนี้เป็นเพื่อนหน่อยเพราะด้านนอกมันมืดหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวคืนนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวสักพักนึงก็คงจะเข้าพักผ่อนละอุทยานมันติดกับร้านคาราโอเกะนะเปิดเสียงโอ้ดังมากเลยไม่รู้ได้ยินป่ะเสียงเพลงไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้จะเปิดถึงกี่โมงนะครับโอเคครับครับคืนนี้มีการเปลี่ยนแผนการนอนนิดหน่อยครับตอนแรกว่าจะนอนเปนะครับนอนเปแล้วทีนี้มันหนาวมากเลยแล้วผมก็ต้องเปิดไฟนอนด้วยนะครับเพราะตอนนี้มันมืดมากก็เลยเปิดไฟนอนก็เลยเปลี่ยนนะเปลี่ยนย้ายมานอนในเต็นท์ดีกว่านะครับเพราะอุณหภูมิตอนนี้มันเท่าไหร่เนี่ย24องศานะผมคิดว่านอนในเต็นท์เนี่ยน่าจะดีกว่าเผื่อพรุ่งนี้ผมตื่นสายนะครับตื่นสายก็จะได้อะไรก็จะได้แบบนอนในเต็นท์นะมันจะได้ไม่ต้องสว่างมากเกินไปนอนเปลมันโล่งไปนิดนึงนะมันโล่งไปนิดนึงมันดูเหมือนกับมันไม่ค่อยปลอดภัยนะนอนเต็นท์ดีกว่านะมันจะได้แบบคุมปิดมิดชิดนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็จะอะไรก็จะจุดตะเกียงตรงนี้นะครับทิ้งเอาไว้แล้วก็จะเปิดไฟตรงนู้นทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็นอนในเต็นท์นะครับตอนนี้เป็นเวลา 3:00 นกับ52นาทีก็คือจะ 4:00 นแล้วล่ะอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ24นะครับคิดว่าใกล้ๆเช้าน่าจะอาจจะเห็นถึง23 22อะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคืนนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้ถึงสมควรแก่เวลาละเดี๋ยวผมจะเก็บของตรงนี้นิดหน่อยนะแล้วผมจะเข้าเต็นท์นอนแล้วครับวันนี้เอาเต็นท์ตัวไหนมา Nature High Cycling ก็คือ Nature High จักรยานนะครับครับตอนนี้เปลี่ยนแผนนิดนึงนะครับเข้ามากลางเต็นท์อยู่ในย้ายจากเปลนะเข้ามานอนในเต็นท์เพราะผมคิดว่าอากาศมันหนาวนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่านอนในเต็นท์น่าจะนอนได้หลับสบายมากกว่านะครับตอนนี้ก็จะเป็นเต็นท์จักรยานนะนอนคนเดียวภายในก็นั่งเอาหัวก็ชิดละนะเอาไว้นอนอย่างเดียวจริงๆนะครับได้ตะเกียงอันนี้มาตะเกียงแบร์โบนนี่ไงโอ้โหสุดยอดครับเดี๋ยวคืนนี้ก็คงจะนอนในนี้แหละสบายๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันอีกทีนึงนี่ก็คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศภายในเต็นท์ผมนะครับถุงนอนก็เช่นเดิมครับถุงนอนโลตัสนะผมว่ายังไงก็เอาอยู่นะถุงนอนโลตัสตอนนี้พอเข้ามาอยู่ในเต็นท์จากเมื่อกี้ที่อากาศ24องศานะตอนนี้เริ่มร้อนละอุ่นเลยนะเพราะฉะนั้นก็สบายครับไม่หนาวแล้วครับคืนนี้นอนอุ่นๆสบายๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับนอนก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้เก็บของแล้วก็ออกเดินทางต่อครับโอเคครับหลับฝันดีนะครับโอ้นี่ก็เป็นเวลาประมาณสัก 4:47 นาทีนะครับพอดีมันหนาวนะมันหนาวแล้วมันไอก็เลยต้องลุกขึ้นมากินน้ำนะโอ้พอลุกขึ้นมาปั๊บมาเห็นอากาศนะโอ้ยแม่เจ้ากลางวัน38กลางคืนใกล้ๆเช้า21องศานี่ไงนี่โคตรหนาวเลยอ่ะเดี๋ยวกินน้ำก่อนแล้วนอนต่อแล้วครับนี่ครับมาดูปลาพี่เขามาเอาปลาไหนได้ตัวไหนโอ้ได้ปลาดุกเนาะไหนตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่โอเคแล้วอันอื่นล่ะกำลังมากนี่โอ้ได้ละตัวหนึ่งโอ้เอาไปดูกันอันนี้ได้ไหมนี่อันนี้ไม่ได้โอ้หมดแล้วเดี๋ยวทางนี้หมดนะครับโอ้ยังดียังได้ปลาดุกตัวนึงตัวเล็กนิดเดียวจะปล่อยหรือว่าจะยังไงก็ต้องเอาไปกินแหละเนาะครับโอเคครับนี่เพิ่งมาเก็บนี่ตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนคุณมาบอกผมหูเลยบ้าคุณมา
ครับผมพี่เขามากู้เบ็ดครับตอนเช้าสรุปได้ปลาดุกตัวหนึ่งนะประมาณนี้แหละครับโอ้ที่นี่น้ำค้างแรงเหมือนกันนะเนี่ยจากที่ดูแล้วหญ้าเปียกหมดเลยดูดิโอ้โหดีแล้วที่ผมนอนในศาลานะครับไม่งั้นแล้วก็ต้องมานั่งตากไฟชีสต่อนะครับป่ะโอเคครับกลับไปนอนต่อละอากาศหนาวมากนะ21องศาไม่น่าเชื่อนะครับไม่น่าเชื่อว่าอากาศมันจะหนาวมากเพราะว่ากลางวันเนี่ยที่ผมขึ้นไปดูผามออีแดงอ่ะ35 36 37องศานะคืน21องศาโอ้แม่เจ้าโอเคครับนอนต่อละตื่นแล้วครับโอ้โหตายละแดดมันส่องนี่ไงจากพื้นน้ำสะท้อนขึ้นมาแดดแรงมากนะครับเลยอยู่ไม่ได้แล้วต้องตื่นเลยนะโอ้ยพอยังไงก็ยังอากาศดีอยู่นะ22องศาเนี่ยครับ22องศาป่ะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงครับป้ายบรรยากาศยามเช้าครับเหมือนจะมีหมอกหน่อยๆเนาะพระอาทิตย์ขึ้นทางนู้นพอดีเลยพอตอนเย็นพระอาทิตย์ตกฝั่งทางด้านนู้นนะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศยามเช้าครับโดยรอบนะเดี๋ยวจะหมุนให้ดูนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับคนเขาไอ้นี่กันตั้งแต่เช้าเลยนะครับมันจะมีคนเข้าไปไหนอ่ะคิดว่าน่าจะตอนเช้าผมว่าเขาน่าจะขึ้นไปที่ผามอยแดงกันนะเพราะว่าตั้งแต่ประมาณสักตี 4โทษทีแต่พอตี5นะตี5แล้วได้ยินเสียงรถวิ่งโอ้ยวิ่งกันตรงนี้ขึ้นตะพึดตะพือเลยนะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์กันโอ้โหเสียงกันดังกระหึ่มนะครับก็เลยคิดว่าสงสัยเขาจะขึ้นไปชมวิวตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะที่ผามอยแดงนะครับก็นั่นแหละครับก็เลยเสียงมันจะค่อนข้างที่จะดังนิดนึงเดี๋ยวเช้านี้นะครับตื่นแล้วก็เก็บของนะเก็บของแล้วก็ต้มกาแฟดื่มสักหน่อยนึงเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะออกเดินทางครับนะออกเดินทางไปต่อที่อื่นแล้วก็จะปิดทริปนะปิดทริปที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้อีกที่นึงแม่ตัววานลืมถ่ายนี่ครับเป็นเค้าเรียกว่าไงนะเป็นแคร่หรือเป็นอะไรสักอย่างนึงนี่แหละเนาะให้ขึ้นมานั่งเล่นถ่ายรูปได้อ่ะมาดูวิวกันตรงนี้อีกรอบนึงแต่ตอนนี้พอแดดขึ้นปุ๊บร้อนเลยนะร้อนเลยแหละมันสะท้อนเนี่ยโอ้โหสะท้อนน้ำขึ้นมาใส่หน้านี่ร้อนสุดๆเป็นประมาณนี้นะครับลานกลางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับนี่มีไฮไลท์ต้นไม้ต้นใหญ่ตัวนี้นะครับโอเคครับนี่นะครับถ้าใครมาอุทยานที่นี่อย่าลืมนะครับเอาอาหารมาให้ไอ้เจ้าตูบนี้ด้วยนะโอ้สุดยอดมากเลยเมื่อคืนนี่มันนอนเฝ้าผมตั้งแต่เมื่อคืนนะเฝ้าตั้งแต่เมื่อคืนนะไม่ยอมไปไหนเลยนะแล้วเวลามาทีไรเนี่ยดูดิโอ้นั่นดูดีใจตลอดเวลากระดิกหางงอกแงกงอกแงกนะอย่าลืมนะครับฝากด้วยสำหรับใครที่มาที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะลานกลางเต็นท์จะเจอเจ้าตูบตัวนี้แหละนะมันจะอยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนเลยเห็นไหมอยู่เป็นเพื่อนทั้งคืนเลยแล้วก็ไม่ไปไหนนะเมื่อเช้ามันมีคนมาหาปลามันก็เห่าเรียกผมนะอย่าลืมนะครับมาก็เอาขนมมาฝากมันด้วยนะครับไอ้เจ้าตูบนี่ไม่รู้มันชื่ออะไรนะไปเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับห้องน้ำก็เป็นแบบห้องน้ำมาตรฐานนะครับมาดูกันว่าสะอาดแค่ไหนนะครับเมื่อวานผมมาอาบน้ำที่นี่แหละก็ถือว่าเนี่ยดูดิถือว่าสะอาดนะครับสะอาดเลยแหละนะอาบน้ำได้สบายมากเมื่อวานนี้นะครับเยี่ยมเลยมาตรฐานเนี่ยห้องนี้นะครับสุดยอดนะสุดยอดมีฝักบัว
มีที่อาบน้ำก็ถือว่าถ้าเป็นปูพื้นกระเบื้องอย่างดีถ้าเปรียบไปว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ชายแดนนี่ก็ถือว่าโอเคครับนี่คือห้องน้ำผู้ชายด้านนอกมีที่ล้างหน้านะครับมีที่ล้างหน้าข้างหลังก็เป็นโถฉี่มาตรฐานครับแล้วฝั่งทางด้านนู้นเดี๋ยวจะพาไปดูเขากำลังก่อสร้างอีก2ห้องน้ำอีก2ห้องนะครับนู่นนี่อีก2หลัง2อาคารน่าจะมีทั้งห้องน้ำแล้วก็มีห้องพักนะครับอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับครับก็หลังจากที่พามาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะปิดทริปนะครับ2วัน1คืนที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารนะครับแล้วก็ผมนะครับใน Channel Base Camp ยังมีรีวิวอุปกรณ์นะครับสอนการใช้อุปกรณ์แคมปิ้งหรือแม้แต่พามาท่องเที่ยวตามอุทยานแบบนี้นะครับที่รีวิวว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างนะครับก็ท่านที่ติดตามสามารถที่จะเลื่อนนะครับเลื่อนค้นหาลงไปดูได้ใน Channel Base Camp นะครับจบทริปเรียบร้อยแล้วครับนะครับที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารจากนี้ต่อไปก็จะไปที่อุทยานแห่งไหนก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ในช่อง YouTube ให้ผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนแคมปิ้งท็อกกับพลพัฒน์สวัสดีครับ